ทิพย์เองค่ะวันนี้นะคะครูทิพย์ก็จะมาสอนบูรณาการเล่มนี้เลยค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะเด็กหยิบเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดหนังสือรอคุณครูนะคะเราจะเรียนในเรื่องแรกเรื่องของเล่นของใช้มีคุณค่าค่ะเด็กเปิดหนังสือหน้าที่2นะคะในหน่วยของเล่นของใช้มีคุณค่าของเล่นก็คือของที่เด็กสามารถนำมาเล่นได้นะคะส่วนของใช้ก็จะเป็นของที่เราเอาไว้ใช้นะคะไม่ใช่ของเล่นนะคะไม่สามารถนำมาเล่นได้มียกตัวอย่างนะคะการเล่นของเล่นเราจะมาขีดถูกนะคะทับภาพการเล่นของเล่นและใช้ของใช้ที่เคยทำหรือทำเป็นประจำการเล่นของเล่นค่ะเด็กเล่นของเล่นแล้วแบ่งปันกับเพื่อนหรือเปล่าคะเคยใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะและเมื่อเด็กเล่นเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่นเคยทำไหมคะใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะส่วนด้านขวามือนะคะเป็นเรื่องของการใช้ของใช้ดินสออุปกรณ์ต่างๆยางลบสีแบ่งปันของใช้ให้เพื่อนไหมคะถ้าเคยใส่เครื่องหมายถูกค่ะแล้วเก็บของใช้เข้าที่เมื่อเลิกใช้ใช่หรือเปล่าคะใส่เครื่องหมายถูกค่ะเพราะเด็กๆเป็นเด็กดีนะคะหน้าต่อไปค่ะหน้าที่3หน้านี้นะคะจะให้เด็กๆฝึกวาดภาพนะคะประกอบและบันทึกข้อมูลนะคะของเล่นที่บ้านบ้านของเด็กๆมีของเล่นอะไรบ้างเช่นรถหุ่นยนต์ตัวต่อสิ่งต่างๆแบบนี้ที่บ้านใครมีเด็กๆวาดมาเลยนะคะต่อจากนั้นเด็กๆนับจำนวนได้ค่ะของเล่นที่บ้านมีจำนวนกี่ชนิดแล้วฉันเล่นของเล่นเล่นคนเดียวเล่นกับพี่น้องหรือเล่นกับพ่อแม่คะถ้าเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ใส่เครื่องหมายถูกค่ะถ้าเล่นกับพี่หรือเล่นกับน้องใส่ช่องนี้นะคะแต่ถ้าเด็กๆเล่นคนเดียวเด็กๆก็ใส่ช่องนี้ค่ะเมื่อเล่นเสร็จฉันเก็บของเล่นเองให้แม่เก็บหรือว่าวางทิ้งไว้คะเด็กๆเป็นเด็กดีต้องเก็บของเล่นด้วยตัวเองนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นของเล่นที่โรงเรียนของเล่นที่โรงเรียนมีอะไรบ้างเด็กๆวาดลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานับจำนวนของเล่นที่โรงเรียนกันค่ะของเล่นที่โรงเรียนนะคะมีบล็อกตัวต่อบล็อกไม้ผักผลไม้ชุดเครื่องครัวแว่นขยายชุดคุณหมอลูกปัดนาฬิกาจิ๊กซอว์เลโก้เครื่องดนตรีเด็กๆใส่ไปค่ะจำนวน12ชนิดค่ะฉันเล่นของเล่นเล่นกับใครคะที่โรงเรียนต้องเล่นกับเพื่อนค่ะด้านนี้เลยค่ะเล่นคนเดียวเล่นกับเพื่อนใส่เครื่องหมายถูกเล่นกับเพื่อนนะคะเมื่อเล่นเสร็จฉันเก็บของเล่นเองให้เพื่อนเก็บหรือว่าให้ครูเก็บคะเก็บของเล่นเองใส่เครื่องหมายถูกค่ะคุณทิพย์มีตัวอย่างนะคะที่คุณทิพย์ได้วาดของเล่นไว้ให้เด็กๆ ดูเพื่อเป็นตัวอย่างในการวาดนะคะนี่คือตัวอย่างของเล่นที่บ้านค่ะและนี่คือตัวอย่างของเล่นที่โรงเรียนค่ะจิ๊กซอชุดเครื่องครัวบล็อกเด็กๆฝึกวาดและระบายสีให้สวยงามเลยนะคะหน้าต่อไปค่ะหน้าที่4คนเก่งรู้จักใช้รู้จักเก็บในหน้านี้นะคะก็ให้เด็กๆนำตัวอักษร A B C และ D มาใส่ลงไปในวงกลมที่สัมพันธ์กับภาพค่ะภาพที่1อ่านก่อนนะคะเมื่อทำการบ้านเสร็จฉันเก็บดินสอยางลบใส่กล่องดินสอทุกครั้งภาพไหนคะด้านนี้เลยค่ะใส่ A and Mod ข้อ B ค่ะเมื่อกลับจากโรงเรียนฉันเก็บรองเท้าไว้บนชั้นวางรองเท้าอย่างเรียบร้อยภาพนี้ค่ะใส่ B นะคะข้อความที่ C ค่ะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จฉันช่วยคุณแม่ล้างจานและจัดเก็บเข้าที่ภาพนี้เลยค่ะใส่ C นะคะและข้อความสุดท้ายดีค่ะเมื่อขี่จักรยานเสร็จแล้วฉันนำจักรยานไปจอดเก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อยใส่ดีค่ะเด็กๆใส่ตัวอักษรเรียบร้อยแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมล่ะคะเด็กบอกแล้วว่าวิชาบูรณาการถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะเด็กจะสนุกมากเลยเด็กๆจะได้มีความรู้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะบ๊ายบาย